ื่อนไขการเข้ารอบของทีมชาติไทยหลังโดนจีนทำแสบตีเสมอท้ายเกม1-1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่5จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ช้างศึกทีมชาติไทยมีเพิ่มจาก4เป็น5คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด5นัดโอกาสลุ้นเข้ารอบเหนื่อยแต่ยังพอมีโอกาสส่วนเจ้าถิ่นของบังโกอีวานโควิดกุนซือชาวโครเอเชียมีเพิ่มจาก7เป็น8คะแนนจาก5นัดทำให้รักษาความได้เปรียบต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายโดยเงื่อนไขของทีมชาติไทยที่จะเข้ารอบมีดังต่อไปนี้ถ้าทีมชาติจีนแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้0-1ทีมชาติไทยจะต้องชนะทีมชาติสิงคโปร์3-0ถ้าทีมชาติจีนแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้0-2ทำให้ทีมชาติไทยจะต้องชนะทีมชาติสิงคโปร์2-0ถ้าทีมชาติจีนเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ว่าจะสกอร์ไหนก็ตามทีมชาติไทยจะตกรอบทันทีสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่ม C จะแข่งขันกันในวันที่11มิถุนายนนี้โดยทีมชาติเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติจีนในเวลา18นาฬิกาส่วนช้างศึกภายใต้การนำทัพของมาซาทาระอิชิอิจะลงเตะกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด